ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับรุ่นโดยมีข้าพเจ้าพระมาหาภัยบูรณ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินรายการที่จะนำสิ่งที่เป็นมงคล คือธรรมะคำสอนที่เป็นเรื่องธรรมชาติของเรานี่แหละท่านผู้ฟังไม่ได้เป็นสับแสงภาษาอะไรที่มันจะยากเกินความเข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาทางตาทางหูเรื่องที่ผ่านมาทางลิ้นทางจม,มูกของเรานี่แหละเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันคุณนอนก็รับรู้ไปในทางกายรู้สึกตัวขึ้นมีสติอยู่ในกายก็ลุกขึ้น ลุกขึ้นแล้วได้ยินเสียงเห็นภาพใดๆธรรมะนี่แหละมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เราเห็นอยู่ตรงที่เราได้ยินอยู่ตรงที่เรารับรู้สัมผัสได้อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะได้มาอยู่ตรงนั้นด้วยการที่จะเอาสิ่งนั้นหรือด้วยการที่จะเว้นขาดจากสิ่งนั้นพูดแล้วก็ หมือนงงๆนะธรรมะว่างตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่พระพรุทธเจ้าก็เคยบอกไว้กับพระามที่ชื่อว่ามากันธิยะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องของทางตาทางหูที่เราเห็นนี่แหละได้ยินนี่แหละรับรู้นี่แหละไม่ใช่ว่าจะเอาสิ่งนั้นหรือก็ไม่ใช่ว่าจะเว้นจากสิ่งนั้นแล้วถึงจะทําความบริสุทธิ์ความดีงามไม่ได้ ในแต่ละสัปดาห์ตนผูฟังข้าพเจ้าจะนําสิ่งที่เป็นพุทธพจน์คําสอนโดยตัวบทและปัญญชนะมาให้ตนผูฟังได้ฟังในสัปดาห์นี้ก็นําเรื่องของบุคคลที่ชื่อว่ามาคันติยะมาให้ตนผูฟังได้ฟังกันขราพเจ้าได้พยายามที่จะทําการสืบหาทบทวนหาข้อมูลอะไรต่างๆก่อนที่จะ นำข้อมูลนั้นมาพูดคุยบอกเล่ากับทันบูฟังโดยมีเรื่องที่ข้าพเจ้าก็ยังคล่องใจอยู่ยังไม่ถึงความที่จะแบบว่าฝันทงลงไปได้เลยว่าเออนี่มันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของบุคคลชื่อว่ามากันติยะนี่แหละมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งทันบูฟังที่ชื่อว่ามากันติยะสูตร อันนี้เป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายได้ปรารบกล่าวถึงปริภาชกที่ชื่อว่ามากันติยะปริพาชกที่ชื่อว่ามากันติยะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แคว้นกุรุอีกมาคันติยะหนึ่งคนนี้เป็นปามแต่เป็นพ่อของนางที่เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน ที่ชื่อว่าพระนางมาคันธิยาบิดาของพระนางมาคันธิยาก็ชื่อว่ามาคันธิยาเหมือนกันภรรยาคือครอบครัวในทางฝั่งเขาชื่อมาคันธิยาทั้งหมดเลยแต่สะกดด้วยตัวสะกดคนละอย่างกันนั่นคือมอม้าสละอาคอควายมานกาศนนูทอทหารสลียอยักษ์สละอาอันนี้คือมาคันธิยาที่มาในเรื่องของปรามาคันธิยาพระนางมาคันธิยาในบริบท เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอุเทนส่วนปริพาชกที่ชื่อมากันติยะที่มาในมากันติยะสูตรในมนชฌิมนิกายนีย่อันนี้สะกดด้วยนอนเนนขอควายไม่ขาดนอนเนนทอนางบนโทแล้วก็สละอีมากันที่ยานั้นก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าอ่านออกเสียงเหมือนกันถึงแม้ตัวสะกดจากคนเลยอย่างก็ตามที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เพราะว่าทั้งสองเรื่องนี้ท่านผู้ฟัง ถึงแม้ว่าเรื่องของปริพาชคมาคันธิยะเนี่ยจะอยู่ในมันชฌิมนิกายหรือเรื่องของพราหมณ์ที่ชื่อมาคันธิยะเนี่ยจะอยู่ในหมวดของธรรมบทอยู่ในตำราคนล,ละเล่มแต่ว่าเกิดที่แคว้นกุรุเหมือนกันเกิดที่แคว้นกุรุแคว้นกุรุในสมัยพระพุทธเจ้าถ้าในปัจจุบันนี้ก็คือนิวเดลีในทางตอนเหนือของประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าก็เคย สเสด็จเดินทางไปที่นั่นเราก็ได้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้แหละกับพรามมหมณ์ที่ชื่อมากันธิยะหรือปริพาโชคที่ชื่อมากันธิยะคือที่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจนั้นก็คือว่าไม่แน่ใจว่าสองคนนี้คือคนเดียวกันหรือไม่ไม่แน่ใจว่าปริพาชคที่ชื่อมากันธิยะกับพรามที่ชื่อมากันธิยะเนี่ยซึ่งสะกดคคณละแบบนะเรื่องของปริพาชกที่ชื่อมากันธิยะมาในมัชฌิมานิกาย เรื่องของพระมหากันทิยะที่เกี่ยวข้องกับพระนางมากันิยาซึ่งเป็นมเมสีของพระเจ้าอุเทนมาในธรรมบทเนี่ยไม่แน่ใจว่าบุคคลนี้คนเดียวกันหรือไม่เพราะว่ามันเกิดขึ้นที่แคว้นคุรุเหมือนกันแล้วเนื้อหาของเรื่องนั้นก็เกี่ยวข้องกับกามด้วยเหมือนกันเหมือนที่นี้ว่านักปราชญ์บางท่านก็ได้ให้ข้อมูลมาว่าเอ๊น่าจะเป็นคนละคนกันแต่ว่าหลักฐานในตำราคมภี์เนี่ย ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเป๊ะเลยแต่ก็จะมีส่วนที่เหมือนกันในเรื่องของสถานที่ที่เกิดขึ้นคือที่คว้นกุรู้เนื้อหาก็คล้ายๆกันเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของกามในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าก็จึงนำมาให้ฟังทั้งสองเรื่องนี่แหละในเวลาเดียวกันเพื่อฟังแล้วจะได้แบบว่าเออได้คิดบ้างว่ามันใช่ไม่ใช่ยังไงแต่ท่าฟังต้องการจะศึกษาติดต่อตามเพิ่มเติมเนี่ย อ่านพระสูตรเต็มได้เรื่องของปริภาชคที่ชื่อมากันทิยะข้าพเจ้าก็เคยเทบไว้โดยในรายละเอียดอยู่มาละหนึ่งเมื่อสองสามปีที่แล้วแต่ว่าเรื่องของพระนางมากันทิยาหรือว่าลูกสาวของมากันติยาพระรามเนี่ยยังไม่ได้เคยนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเลย่นก็จึงนําตัวละครที่ชื่อว่ามากันทิยาสองตัวนี้มาเปรเียบเทียบให้ดูฟังกันเพื่อที่จะ านอุปฟังมีข้อมูลหรือว่ามีนักปราชญ์ผู้รู้ท่านใดมีความรู้ที่แตกฉานไปมากขึ้นเนี่ยอยากจะแบ่งปันส่งข้อมูลนี่ก็สามารถส่งข้อมูลหาข้าพเจ้าได้ว่าเออมันใช่คนเดียวกันแน่นอน,นาจากหลักฐานจุดนี้หรือฟันธงไปเลยว่าไม่ใช่คนเดียวกันแน่นอนจากหลักฐานจุดนั้นในโดยท่านอูฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้ที่ทางเว็บไซต์พีเอลธรรมะ .com puredha.mm.com นะนี้ก็คือจุดหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ช่วยกันคิดกันด้วยทีนี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องที่ยังไม่ได้เคยพูดกันไปกันก่อนนั่นคือเรื่องของพรามที่ชื่อว่ามาคันติยะพรามที่ชื่อว่ามาคันติยะในตำมฝางก็มีลูกสาวที่สวยงามมากหยดย้อยหยาดเยิม้มยิ่งกว่านางงามจักรวาลคือเปรียบรรานกับ นางเท่ออับสอนเลยแต่จะพูดก็พูดก็คือมีคุณสมบัติของนางแก้วอยู่บางแต่คุณสมบัติของนางแก้วนี่มีอยู่หลายอย่างนะเช่นว่าผิวพันนางเนี่ยก็จะมีความละเอียดนุ่มนวลไม่ถึงกับผิวพันทิพย์แต่ว่านุ่มนวลกว่าของมนุษย์ธรรมดาน้ำซ้ําจับตัวนางเวลาร้อนผิวนางก็จะเย็นจับผิวกายในเวลาหนาวผิวนางก็จะอุ่นยังมีข้อวัดข้อปฏิบัติใดๆอีกหลายอย่าง สองสามอย่างที่จะทําให้เป็นคุณสมบัติของนางแก้วซึ่งลูกสาวของพราหมณ์คนนี้ก็มีคุณสมบัติของนางแก้วอยู่อย่างหนึ่งคือความที่มีรูปงามยกย่อยงกันว่างามอย่างน,นางเทพศรก็นื่งด้วยความงามระดับแบบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็เลยทําให้พราหมณ์มากันติยานไม่ยกลูกสาวให้กับใครเลยไม่เลยคิดว่าจะ ้องคนที่เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิเท่านั้นถึงจะมีความเหมาะสมในการที่จะครองครูกับนางแก้วของลูกของเราแบบนี้เพราะว่าแน่นอนท่านฟังด้วยความเป็นพรามเนี่ยเขาก็จะต้องเรียนรู้ตำราคัมภีร์ซึ่งในตำราคัมภี์ก็จะบอกถึงลักษณะเป็นการดูลักษณะว่าใครจะเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิดูโง,ง,ง่เฮงดูอะไรต่างๆได้บรรดาเหล่าลูกเศรษฐีอะไรต่างก็ตามที่มาขอมาอะไรเนี่ย แต่ไม่ถูกตามลักษณะไม่ชอบรู้ไม่ได้แล้วก็ปฏิเสธหมดปฏิเสธหมดจนกระทั่งมีอยู่มาวันหนึ่งตะบุฝังพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่แคว้นคูรุน,นันพอดีแะได้ไม่บินนาตก็ด้วยประยานของพระองค์นั่นแหละว,ว่ารู้แล้วว่าจะสามารถโปรดพรหมรัคติยนี้ได้ก็จึงไปปรากฏตัวให้เห็นไปบินนาตตามธรรมดาพรหมรัคติยานี้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็โอ้ยนี่ละนี่ละ เป็นบุคคลที่สมควรกับลูกสาวของเราแน่นอนรู้ชัดตันตีเลยเพราะว่าด้วยคำที่สามารถรู้ดูลักษณะได้ก็จึงบอกก่อนลอกก้กอนเดี๋ยวจะยกลูกสาวมาให้พระพุทธเจ้าพอได้ยินดนั่งนั้นก็ไม่ได้จะตอบเยสหรือโนนะก็นิ่งนิ่งไว้พระรามนั้นก็พายละแต่งองค์ทรงก็เรื่องลูกสาวยังดีพากันมาเลยพอประชาชนทั้งฟังทราบว่าอา้าว พรามคนนี้ไม่เคยจะยกลูกสาวให้ใครวันนี้เจอใครเนี่ยถึงจะยกลูกสาวกันเลก็แฮกกันมาเป็นมุงละแต่เป็นคนไทยคือไทยมุงนี่แหละแต่เป็นคนแขก,กคือแขกมุงนี่แหละมาตามกันดูกันว่าไอ้ใครนอกใครนอกที่จะมาโดนใจของปรามมากันทิยะจนกระทั่งจะยกลูกสาวให้แต่พอไปถึงที่ที่ได้เคยคุยกันไว้ที่แรกเนี่ยก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั้นเจอแต่รอยเท้าที่ท่านทิ้งเอาไว้ เอิดเบิเตะบุฟังนางพรามณีคือภรรยาของมังคติยปรามนางก็ชื่อว่ามังคติยาพรามณีมกันนะเ็เป็นหมอดูลายเทา้าแต่สามารถดูลายเท้าได้ว่าคนนี้คนนี้จะเป็นยังไงยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทํารอยเท้าเอาไว้ให้นางพรามณีนี้เห็นก็ดูรอยเท้าแล้วเนี่ยนางพรามณีบอกว่าโอ้คนรอยเท้าแบบนี้ไม่ใช่จะมาเสพการมาคุลหรอก ลักษณะรอยเท้าของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเป็นสี่ข้อในเรื่องของมหาบุริษลักษณะ32ปรกะการตมุฟังในข้อแรกนั้นก็คือว่ามีฝ่าเท้าเสมอจดลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าย่อมถูกต้องพื้นพร้อมกันน,น,นี่คือในข้อที่1เอาทำไมถึงมีลักษณะแบบนี้ได้เท้าของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นผู้ที่บางบันในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายวาจาใจสุจริตเอาหมดบริจาคทานสมาทานศีลนักษาวโบสถปฏิบัติอย่างดีในมารดาบิดาสมณพนามรามต่อผู้เจริญในตระกูลถำมทำ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 ถำม,มอยู่บ่อยๆ่อพอกพูนสะสมไวเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาตะบวังด้วยกุศลธรรมเหล่านั้นพอเสร็จจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจึงทำให้มีลักษณะที่เท้าเป็นแบบนี้คนที่มีลักษณะเท้าเป็นแบบนี้ตาบวังที่ จะมีฝ่าเท้าเสมอกันหมดเนี่ยจะไม่หวาดวันต่อศัตรูในภายในคือราก้าโทสะโมหะหรือศัตรูในภายนอกก็ตามเอานางพรามณีพอเห็นลักษณะเท้าที่แบบว่าไม่หนักไปข้างหน้าข้างหลังหรือตรงกลางแต่ว่ามีความเสมอเสมอกันไปหมดเนี่ยก็จึงรู้ทันทีเลยว่าโอ้ยราคาโทสะโมหะนี่จะเอาบุคคลผู้นี้ไม่ได้ไม่ใช่ลักษณะเท้าของผู้ที่เสพกามอีก คำหนึ่งที่นางพรามณีได้เรียนมารัวฟังก็จะเป็นมนของพวกพรามเนี่ยนะคำว่ามนีนก็หมายถึงคำที่เป็นคำร้อยกรองที่เป็นอักษรสละสวยเป็นคำกาบกลอนพวกนี้เราก็จะมีความหมายลึกซึ้งอยู่สิ่งที่นางพรามณีได้แยกแยะก็คือว่าถ้ารอยเท้าเว้ากลางนั่นก็จะมีเป็นคนเจ้าราคะบีบส้นคือส้อนหนักก็จะเป็นเจ้าโทสะถ้ามีปลายนิ้วจิกลงไปข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะ เจ้าโมหะแต่ถ้าไม่หนักไปทางไหนเลยเสมอๆกันเนี่ยแสดงว่าไม่มีราคะาไม่มีโทสะไม่มีโมหะละคนแบบนี้จะไปเสพกาม่ไม่ใช่ละแล้วลนอกจากนี้ต้องฝังเท้าของพระพุทธเจ้าในคุณลักษณะของมหาบุรุษนอกจากที่มีฝ่าเท้าเสมอแล้วเนี่ยยังเป็นผู้ที่จะมีกงจักเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับจกักที่มีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงระดุมแะมี เรื่องประกอบอะไรต่างๆทุกอย่างเลยนอกจากมีกงจากเกิดขึ้นส้นเท้าก็ยาวด้วยส้นเท้ายาวข้อนิ้วก็ยาวด้วยประนเท้านี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะพิเศษนิดหนึ่งของพระบรุตรเจ้าที่พระองค์เป็นผู้ที่มีกงจากเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้านั้นก็แปลว่าเป็นผู้ที่นำสุขมาให้แก่มหาชนเกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากในการที่คุ้มครองรักษาโดยธรรมมีการให้ทาน มีการที่จะคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆทาให้จะเป็นผู้ที่มีบริวารมากจะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดาอสูรน,นาคคนทันนี่จะเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าแล้วใ้ความที่มีส้นเท้ายาวเนี่ยเป็นเหตุมาจากการที่เว้นจากปานาติบาตแต่วางท่อนไม้สตรามีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายทาไม่มีส้นเท้ายาวมีข้อนิ้วยาวผลก็คือจะทำให้มีอายุ ยืนยาวนานไม่มีใครที่จะปรงชีวิตสังการของพระองค์ได้แต่จะปณิธานหรือตายได้ก็ต่อเมื่อหลังจากที่ปรงอายุสังการของตัวเองแล้วถึงจะตายไปได้ลักษณะเท้าของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ซึ่งนางปรามณีเนี่ยเขารู้ดูได้หนึ่งลักษณะแต่พระพุทธเจ้ามีรายละเอียดถึงสข้อด้วยกันทีนี้พอนางปรามณีเห็นรอยเท้าของคนแบบนี้ที่จะ ไม่ได้มีราคาตทสาโมหะแล้วเนี่ยก็เลยมั่นใจเลยบอกว่าไม่ใช่หรอกที่จะมาเอาเป็นสามีของนางมาคันธิยาลูกของเราได้ก็คุยกับพรามผู้สามีอย่างไรก็ตามต้องมาฟังพรามมคันธิยาก็เจอพระพุทธเจ้าจนได้อยู่ในที่แถวๆนั้นบริเวณนั้นพอพบเจอกันแล้วก็แนะนําให้รู้จักกับลูกสาวของตนคือนางมคันธิยาที่มีความสวยพริง้งหยาดเยิม้มหยดย้อย ไม่ดำนักไม่ขาวนักไม่เตี้ยนักไม่สูงนักไม่อ้วนปลีนักไม่ผอมนักมีผิวพรรณงามต่างๆนานา,นาบรรยายสรรพคุณกันทุกอยาก่างล่ะจะยกลูกสาวให้แล้วพระบรมชาตทมปังก็แสดงทําให้ฟังละ่ะก็จึงได้เล่าเรื่องคือประวัติของทูวพระองค์เองตอนที่หลังจากการตรัสรู้แล้วปราบมารได้เรียบร้อยแล้วจนที่ดาของมารคือนางตันหานางอารตี และนางราคาเนี่ยมายั่วยวนประเลาปะโรมอันนีคือความงามในระดับของเทวดานะเพราะว่าพญามาเนี่ยอยู่ในสวรรค์ชั้นปรินิมิตาสวัสดีซึ่งสูงขึ้นไปกว่าพวกของนางอับซ้อนในชั้นดาวดึง์อีกลูกสาวของเราพญามานั้นก็ยังมาปรเลาปะโลมยั่วยวนพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตรัสรู้แล้วท่านไม่ได้มีจิตกำหนัดในบรรดา ผู้หญิงสวยงามต่างๆเหล่านั้นเลยแล้วทําไมยังจะมามีจิตกําหนัดเพราะเห็นนางมาคันธยาน,นี้เล่าแต่ไม่ได้มีความกําหนัดเลยทานผบ้ฟังทีนี้ในเรื่องนี้ที่บอกว่านางตันหานางราคานางอรารีเนี่ยมนได้ก็จะมีความเห็นว่าเออนี่เป็นลักษณะของบุคลาธิษฐานไม่ว่าจะเรื่องของพญามารที่มารบกวนพระพุทธเจ้าตอนก่อนการตรัสรู้ใต้ต้นโพ หรือว่าลูกสาวของพญามาณสมตนนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับบุคลาธิฐานแต่บางท่าน,นก็มีความเห็นเป็นไปในลักษณะนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นจริงๆตัวเป็นเป็นมาหรือเป็นบุคลาธิฏฐานที่เปรียบเทียบกับกิเลสในใจของพร,งระองค์ก็ตามที่จะไม่ฟุ้งขึ้นเนี่ยราคะโทสะโมหะนี่รบกวนทนไม่ได้แน่ทําให้ท่านไม่ได้มีความกําหนัดในหญิงที่สวยงามอย่างนางมาคันธิยานั้นเลย ทีนี้บทเพลญชนะตรงนี้แหะที่ข้าพเจ้าต้องการจะมาอธิบายท่าผู้ฟังฟังในเรื่องของมากันทียะในสัปดาห์นี้อันนี้สําคัญมากนะตรงนี้เป็นตอนที่สําคัญมากเงี่ยหูโสดลงสดับให้ดีๆพระบรมเจ้าได้ตรัสกับพระามมากันทียะบอกว่าเราไม่ได้มีความพอใจในเมทุนเพราะเห็นนางตันหานางอรดีและนางราคาชนาเล่า จะมีความพอใจในการเห็นที่ดาของท่านนี้ซึ่งเต็มไปด้วยมูดและกรีดคืออุจระและปัส,สวะเราไม่ปรารถนาที่จะถูกต้องที่ดาของท่านนี้แม้ด้วยเทา้าในเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทเนี่เรื่องของนางสมาวดีที่เกี่ยวข้องกับพระนางมากันทิยาเนี่ยเขายกมาแค่ตรงนี้ทีนี้ข้าพเจ้าก็ใบนำพระสุดเต็มเรื่องราวเต็มเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าตรัสคับ มักันตียพราปรรบลูกสาวของเธอที่สวยงามมากว่าเหมือนกับอุจระปัสวะที่ไม่ต้องการแม้จะถูกต้องด้วยเท้าเออฟังแค่นี้ทำไมถึงจะบรรลุธรรมได้แต่จริงๆเรื่องราวที่มาเนี่ยมันมันมากไปกว่านั้นประสูนที่สามที่ยกมาให้่านผบุฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็จึงเป็นมากันตียสสุดที่9ที่มาในธรรมบทที่เป็นคาถาที่ต่อเนื่องกันมาเป็นการโต้ตอบกัน่านผูุฟัง ระหว่างมคธีพรามกับพระพุทธเจ้าปรารบเรื่องของลูกสาวของตนที่ว่ามีความสวยงามมากมนุษย์เนี่ยตั้งมาฟังร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับถุงหนังที่มีของเสียไหลเข้าไหลออกแต่ว่าเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็จะมีการละเอียดที่ดีกว่าของมนุษย์จะไม่ได้เป็นของที่มันเน่าเหม็นเหมือนกับอย่างของมนุษย์นี่แหละ จะกินอะไรมันก็เน่าแล้วละ่ะมันตายมันเน่ามันถึงต้องเอามากินได้ทายออกมาก็เน่าอย่างที่เห็นเห็นกันเพราะฉะนั้นก็เป็นของเสียถ้าเป็นของแข็งก็เรียกวาจาระถ้าเป็นของเสียหเหลวก็เรียกวัสสวาบรรณุน่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าปัสสวะหรือ,อจจาระมากระเด็นโดนเท้าเราเนี่ยโอ้โหยิ่งต้องรีบล้างยังไม่ต้องพูดถึงโดนหน้าโดนอะไรนะแค่โดนเท้านี่ก็ต้องรีบล้างนะที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้สตะบุฟังเพื่อที่จะให้พระอัมทีเชื่อมาคันธิยะเนี่ยได้ฉุกคิด สกิดใจว่าโอ้เราเรายึดติดตรงนี้แนี่เป็นเรื่องของการตรงนี้ในความที่ลูกสาวของเราสวยอย่างนี้เอาแค่นี้ก่อนตะ้บังตรงนี้แต่จึงปเป็นเหตุให้นามกันติยาเนี่ยปลูกใจอาคาตแค้นในพระบทธเจ้าเนี่เพราะว่าเอ้ก็ถ้าไม่ต้องการก็ก็ไม่ต้องการก็จบแล้วไงทําไมจะต้องมาบอกว่าฉันเป็นเหมือนกับอุจารปวะานักะเครียดเลยตั้งบังโกรธแค้นเคือง พอไปหลังนางมาคันธิยานี้ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนก็เลยผูกใจเจ็บมีโอกาสก็เลยได้ให้คนไปด่าทอพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์ด้วยวาจาที่ชั่วหยาบสิบอย่างในที่กรุงโกสัมพีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงโกสัมพีนะเกิดหมายความว่านางมาคันธิยาเนี่ยเป็นชาวแคว้นกุรุพอพ่อแม่จะยกนางให้พระพุทธเจ้าที่ตอนนั้นอยู่ก็แคว้นกรุนี่แหละ แต่พอพระพุทธเจ้าไม่ได้รับแล้วก็แสดงธรรมให้สองพราหมณ์และพราหมณีนั้นฟัง mm. ก็เลยออกบวช mm. ก็เลยมอบลูกสาวคือนางมากันที่าเนี่ยให้กับน้องชายเอาไว้ในที่มีศักดิ์เป็นอาอานั้นก็เลยเดินทางไปกรุงโกรสัมพีนํานางเนี่ยไปมอบให้กับพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ยอมรับและตนนินเประว่านางนี่สวยมากตั้งไว้ในตําแหน่งอัครมเหสี ทีนี้พอพระ,พระเจ้าในภายหลังมีโอกาสเดินทางไปที่กรุงโกสัมพีนางมากันทิยารู้เนี่ยก็เลยจัดให้เต็มตจัดคนไปดา่าใครก็ตามที่จะมายินดีด้วยก,กันกับสมณะโครโมเนี่ยเหมือนกับเป็นศัตรูของฉันเบเินนางสามาวดีซึ่งเป็นหนึ่งในอัครเมสีสามคนของพระเจ้าอุเทนร,ร่วมก,กันกับพระนางมากันทิยาและนางวาสุลทัทตาพระนางสามาวดีเนี่ย นับถือพระพุทธเจ้ามากพยายามที่จะมีโอกาสไปฟังธรรมเจาะช่องหน้าต่างเพื่อที่จะได้เห็นเหล่าภิกษุทั้งหลายนามกันดียานี่ก็ใส่ร้ายพยายามหาเรื่องอยู่ตลอดอารยกตรงนั้นไว้นั่นเป็นเรื่องของสามาวด,ดีเป็นดราม่าเรื่องหนึ่งกลับมาถึงจุดที่ว่าพราหมณ์คือพ่อของพระนามกันดียาที่ชื่อมกันดียาเหมือนกันเนี่ยได้ฟังทาอะไรในจุดนั้นถึงบอกว่าโอ้ออกบวนเลย ภายหลังไม่นานก็บรรลุปเป็นพระอา,ารันด้วยแต่ก็ความจุดหนึ่งตะหวงที่ปรามชื่อมังคดียะได้ถามพระพุทธเจ้าก็คือว่าเอาเถ้าบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องการแล้วอะไรเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติของท่านทิฏฐิแบบไหนศีลและบรศแบบไหนการดําเนินชีวิตแบบไหนการเข้าอยู่ในภพบแบบไหนในนี้คือลักษณะวาทะาของปรามตฝั่งถ้าบอกว่าคุณไม่เอาการคุณไม่ครองเรือนแล้วเนี่ยคุณต้องมีทิฏฐิคําสอน หรือข้อปฏิบัติหรือพอรตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งข้อปฏิบัติสมัยก่อนเช่นการเปลยกายการทรมานตัวเองให้ลำบากหรือทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องของครูทั้ง6ที่มีกันอยู่ดาดือนในสมัยนั้นเรื่องของทิฏฐิสิประการบ้างการดําเนินชีวิตแบบนี้หรือแบบไหนนเ่นก็เลยตามข้อมูลตรงนี้ว่าท่านจะดําเนินชีวิตไปในแบบไหนถ้าท่านไม่เอาเรื่องของกรรมพระพุทธเจ้าก็จึงยกหัวข้อที่ชื่อว่าทิฏฐิหกขึ้นมาว่า ท่านไม่เอาเรื่องนี้ในทิฏฐิหกสนะทีนี้ไอ้ตรงนี้เป็นข้อความสั้นๆตอนหนึ่งในตำรวงที่ข้าพเจ้าอ่านในตาฟังฝั่งเมื่อวานเนี่ยนะทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยไม่แน่ใจว่าในที่นั้นพระพุทธเจ้าทําการแยกแยะทิฏฐิหกสิบสองตามในยะของพรหมชารสุหรือไม่แต่ว่าที่มาในพระสุนีเขาพูดแค่หัวข้อเดียวคือทิฏฐิหกสิบสองแต่ถ้าเราจะเจาะลึกกันไปว่าทิฏฐิหกสิบสองมีอะไรไว้วาระต่อไปข้าพเจ้าจะนํามา เราใหมบฟังฟังทีนี้ในหัวข้อที่ที่สิบสองนั้นพระบ,บรัณฑิยาก็ไม่เอาด้วยไม่ว่าจะเป็นศีลพรตข้อปฏิบัติที่ที่แบบไหน,นไม่เอาแล้วจึงจะบรรลุนิพพานพรมนั้น่านมู้ฟังไม่เข้าใจวันนิพพานคืออะไรแน่นอนว่าพวกเราทั้งหลายที่ถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรันา์เนี่ยตลอการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ยังไม่เคยไปแน,น,น่นอนนิพพานแล้วเป็นยังไงทํายังไงถึงจะรู้เห็นความข้อมูลตรงนี้ได้ ความที่จะดับไม่เลี้ยงความทุกข์ทั้งหลายความที่จะเป็นความสงบระง,งับอย่างแท้จริงในการที่จะอธิบายเรื่องนิพพานให้ไกรเสื้อคนใดคนหนึ่งที่เขาไม่รู้ว่านิพพานเป็นยังไงเนี่ยตะบวังมันจะต้องอ้างอิงถึงจุดที่เขารู้ซะก่อนอย่างเช่นว่าเราจะบอกแผนที่ว่าเอ้ยคุณต้องไปทางนั้นนะเหลียวตรงนี้คุณจะถึงมาถึงวัดป่าดอนไนโศกเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราจะบอกแผนที่นั้นไม่ถูกเราต้องมีจุดอ้างอิงสักจุดใดจุดหนึ่งที่เขารู้จักเช่นถ้าจะบอกว่ามาวัดป่าดอนไนโศก คุณย้างยิงจากไหนล่ะเอาจากตัวเมืองอุดอรทีนี้จากที่ที่คุณอยู่มาถึงตัวเมืองอุดอรเอาเราจะอ้างยิงยังไงล่ะคุณอยู่ภาคใต้หรือภาคเหนือคุณอยู่สุกนครหรือว่าอยู่น้องบ,งบุรีรัมย์แต่มันจะมาจากคนละจุดกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีที่อ้างอิงสักจุดหนึ่งที่พูดที่เขารู้เข้าใจเขาจะเข้าใจได้ในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงอ้างอิงจากสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินสิ่งที่คุณรู้หรือสิ่งและพลั้านนะ่ะว่าไม่ใช่เหล่านั้น ไม่ใช่เหล่านั้นด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้นิพพานด้วยการเว้นจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แค่นั้นด้วยเอาจะเอาก็ไม่ใช่จะเว้นก็ไม่ใช่แล้วอะไรกันแน่คือถ้ายังจะมีการเอาใจเจ้าการเห็นการฟังการประพฤติโพสต่างต่างเหล่านี้แล้วจะให้เกิดความบริสุทธิ์เนี่ยการจะเอาไปตรงนั้น,น,นเนี่ยนั่นก็ยังเป็นภพแต่ก็เรียกเป็นภวะตัณหาหรือถ้าจะเว้นจากตรงนี้มันก็ยังเป็นวิภวะตัณหาไง คือเป็นวิภพจะมีภพหรือจะมีวิภพจะไม่กล่าวการพ้นจากภพได้เพราะฉะนั้นจะเป็นภวัตนาหรือวิภวัตนาไม่ใช่ละงงอ่ะตอนี้ปรหมกกักนเดียะงงละเอาแล้วจะไปทางไหนเลยเนี่ยไม่ใช่ทั้งสองต่งางพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายในพระกาถาที่สซึ่งเป็นคาถาที่ยาวมากเลยแล้วก็จบที่ตรงนี้ว่าไม่ใช่ทั้งที่62ไม่ใช่ทั้งมานะก้า 9. มานะก้านั่นก็คือความเห็นที่ว่าถ้าตัวเราดีกว่าเขา เราจะคิดว you ่าเราดีกว่าเขาไหมหรือเราต่ำกว่าเขาหรือเราเสมอเขาถ้าตัวเราเหนือกว่าเขาเราจะคิดว่าเราเหนือเขาไหมหรือเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขาหรือถ้าเราต่ำกว่าเขาเราจะคิดไหมว่าเราต่ำกว่าเขาสูงกว่าเขาหรือพอดีกับเขาแต่ทั้งหมด9อย่างเนียไม่เอาพวกนี้ตรงนั้นทิฏฐิและมานะเราต้องละให้ได้ทิฏฐิอย่สิบสองมานะเก้ามานะหกมานะห้ามานะอะไรก็ตาม ที่บุคคลนั้นละได้แล้วเนี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ลอยบาปจริงๆบุคคลที่อยู่ในโลกเนี่ยตัมฟังท่องเที่ยวไปในโลกอาจจะมีทิฏฐิความเห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ถ้าเรามาปฏิบัติตามมักแปดปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับดอกบัวตามฝฟัง,งหรือใบบัวที่เกิดจากขี้ตมเกิดจากน้ําก็จริงแต่พอเกิดเป็นดอกบัวหรือใบบัวแล้ว น้ำหรือขี้ตมเนี่ยก็ไม่สามารถมาแปะเปื้อนดอกบัวหรือใบบัวนั้นได้แน่นอนว่าตอนนี้เรามีทิฏฐิความเห็นตัณหามานะอยู่แล้วละ่ะคนเกิดมาในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ฉันชอบแบบนี้จะไม่ชอบแบบนั้นจะมีนิสัยเป็นแบบนี้ไปก็อธิบายกันไปใช่ไหมแต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดเราสามารถที่จะพ้นจะบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นได้ความหลงตัณหาทิฏฐิ กิเลสเรื่องร้ายรัตทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะละได้ด้วยการปฏิบัติตามมรรคแในที่นี้พระพุทธเจ้ายกพูดถึงมรรคสี่รัคสีในที่นี้ก็คือมรรคแปดสหรับโสดาปติมรรคมรรคแปดสหรับสกทาคารามีมัคมรรคแปดสหรับอนาคารามีมัคและมรรคแปดสหรับอรหัตมรรคนี่คือมรรคสีนะในแต่ละข้อนี่มี8นะเพื่อที่จะให้มันไปเป็นผลนั่นคือมรรคสีผลสี่พวกนั้นนะ นี่คือตามระดับขั้นของเรียบุคคลแต่ในมัคแต่ละขั้นที่ว่าสนั้นก็คือมัคแปนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมณ์นี้ได้ฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้ตามปฟังจิตใจมีความแช่มชื่นเย็นบรรลุปเป็นอนาคามีต่อมาก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ในเวลาไม่นานเนื้อหาตรงนี้ตามประฟังที่ขรัพเจ้าบอกว่ามันคล้ายๆก,กันกับเรื่องของมกันเทียปริภาชก ใน,นใน่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกามเรื่องเกี่ยวกับที่ตีความเห็นอุปมาอุปไมยอะไรบางอย่างก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้พรามมากันติยะกับปริภาชกที่ชื่อมังกันติยะเนี่ยถึงแม้จะสะกดด้วยคนละชื่อกันที่คนเดียวกันหรือไม่ในครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเออไม่ใช่คนเดียวกันหลังจากที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตม,มาเนี่ยนะอย่างไรก็ตามก็เป็นรายละเอียดที่นใหไม่ามผูฟังได้ฟังในสัปดาห์นี้ เพื่อจะได้คิดวิเคราะห์ว่าเอ่อบงตรชื่อเหมือนกันเนื้อหาคล้ายกันเกิดขึ้นที่เมืองเดียวกันแต่จะเป็นคนละคนกันถ้าเรามีความกว้างขวางในจุดนั้นจุดนี้เราก็ค่อยๆจะสืบหาข้อมูลทําความเข้าใจในแต่ละเรื่องแต่ละราวให้มีความกว้างขวางมากขึ้นยิ่งไปได้เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนท่าูบฟังกับประชาพระมาหาไยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนไหศกพเพราะก็มาในวันพรุ่งนี้จุรินทรน